สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสนำเอาเก็บความรู้เกี่ยวกับทางพุทธศาสนานำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเก็บทางพุทธศาสนาที่เล่าไว้โดยอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับท่านได้แสดงปาฐกถาไว้แล้วก็มีตอนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่เกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าหรือการอุบัติขึ้นจริงของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีคำถามจากคนที่สงสัยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นคนพุทธหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นคนนอกศาสนาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อุบัติขึ้นมาในโลกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาท่านก็นำเอาหลักฐานมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของพระไตรปิฎกที่ประกอบด้วยพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรแล้วก็พระวินัยปิฎกคือการที่มีพระไตรปิฎกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้เขียนแล้วก็มีผู้ที่นำเอามีผู้บัญญัติเหมือนว่าพระวินัยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าบัญญัติพระอภิธรรมเนี่ยก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนประชาชนแล้วก็มีการนำมาอธิบายต่อๆกันมาเรื่องพระสูตรก็เหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับประชาชนในโอกาสต่างๆซึ่งที่มาเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริงในประเทศอินเดียและอีกอย่างที่สำคัญก็คือความลึกซึ้งในหัวข้อธรรมะที่พระองค์นำมาแสดงเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำเอาข้อธรรมที่ลึกซึ้งเหล่านี้เนี่ยมาแสดงแก่ชาวโลกได้ไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของอิทัปปัตยตาเรื่องของมรรคมีองค์8เพราะในโลกนี้ไม่มีธรรมะเหล่านี้ที่จะหาได้จากที่ไหนเลยนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็ท่านยังกล่าวอาจารย์เสถียรยังกล่าวไปถึงอีกว่าคนที่เอาธรรมะมาแสดงได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเรียกว่าพระพุทธเจ้าโคตมะหรือว่าพระสากยมุนีเราก็ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นพุทธะอยู่ดีแล้วก็เราก็เต็มใจที่จะกราบไหว้ด้วยความศรัทธาต่อผู้นั้นเพราะว่าความลึกซึ้งในธรรมะเหล่านี้แหละแสดงถึงความมีอยู่จริงของพุทธะนะครับประการต่อมาก็เรื่องของการบุตรพบพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่แขวงเมืองกบิลพัสดุ์โดยรัฐบาลของอังกฤษที่ปกครองอินเดียอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสถูปที่ฝังอยู่ในดินในทรายกว่า 2,000 ปีแล้วก็ในสถูปนี้ก็จะมีเป็นโกฏิที่มีลักษณะหลายชั้นแล้วก็มีจารึก อยู่ในโกฏินั้นที่เป็นอักษรโบราณที่สุดที่ใช้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยบันทึกเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีการบอกรายละเอียด อย่างชัดเจนว่าสรีระที่บรรจุอยู่ในสถูปนี้หรือว่าในพระโกฏินี้เนี่ยเป็นของพระสากยมุนีนะครับแล้วก็มีการค้นพบในที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็มีการถวายมายังรัชกาลที่5นะครับเพราะว่ามีพระองค์เจ้าองค์หนึ่งพระองค์เจ้าปฤษดางเนี่ยท่านไปบวชที่ศรีลังกาแล้วก็จาริกทุดงไปที่อินเดียแล้วก็ช่วงนั้นมีการค้นพบพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ท่านก็ทำเรื่องไปยังรัฐบาลอินเดียเพื่อให้ถวายพระธาตุนี้กับพระเจ้ากรุงสยามเรือรัชกาลที่5นะซึ่งเป็นประเทศเอกราชประเทศเดียวในสมัยนั้นเนี่ยที่นับถือพระพุทธศาสนาสุดท้ายรัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยายมราชเนี่ยเดินทางไปยังอินเดียเพื่อนำพระธาตุกลับมาประเทศไทยแล้วก็ตั้งไว้ที่
วัดพระแก้ว3วันให้ประชาชนได้บูชาจากนั้นก็นำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองหรือสุวรรณบรรพตนะครับมีประเทศที่มาขอแบ่งพระธาตุก็คือมีญี่ปุ่นพม่าแล้วก็ศรีลังกาซึ่งรัชกาลที่5ท่านก็ได้แบ่งให้กับทุกๆประเทศก่อนที่จะนำไปประดิษฐ์ไว้ประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองนะครับประการต่อมาในเรื่องของหลักฐานก็คือการขุดพบเกี่ยวกับเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์วัดบุพพารามวัดพระเชตวันหรือแม้กระทั่งพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีการขุดพบโดยรัฐบาลที่ปกครองอินเดียอยู่ในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือจารึกของกษัตริย์โบราณอินเดียที่สำคัญก็คือจารึกของพระเจ้าอโศกนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้านะครับในอินเดียนะครับและที่สำคัญประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจมากก็คือมีบันทึกของพราหมณ์ถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าถึงการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าถึงหลักคำสอนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นทรงตอบโต้หรือว่าทรงต่อสู้กับลัทธิพราหมณ์อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนาเชนซึ่งศาสดาของศาสนาเชนก็คือมหาวีระเนี่ยก็เกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ศาสนาเชนก็มีบันทึกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบันทึกเกี่ยวกับการก็เรียกว่าโตวาทีหรือว่าการที่หักล้างกันด้วยเหตุผลโดยการโตวาทีส่วนมากก็ศาสนาเชนหรือมหาวิรัตน์นี่ก็จะส่งสาวกไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปโตวาทีแล้วก็มีสาวกบางองค์เนี่ยของศาสนาเชนเนี่ยมาเวลาเนี่ยก็กลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังก็เลยนำมาเล่าเอาไว้ครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ